ทำเสียงหน่อยก็ได้ทำเสียงหน่อยก็ได้เป็นวนวนไปสร้างเรื่องไว้ก็คือไปชี้ที่พ็อปมาไม่ใช่ป๊อปมาด้วยป๊อปท็อปทอยท็อปทอยนะครับแล้วก็ไปชี้บอกว่าที่สนามบินใช่แล้วไม่ใช่เดินทำทีแหละที่สนามบินเดินใช่ไม่ใช่อ่ะสมมติว่าใช่หน่อยไม่ใช่มาแล้วผมก็อยู่ก็ผมมาไปชี้ใช่ไหมแล้วบอกว่าอันนี้เป็นโฟงนี่เป็นเจนี่เป็นเต้นี่เป็นพีนี่เป็นแบงค์เป็นมอสอะไรเงี้ยแล้วแฟนคลับก็เห็นแล้วก็พอเอ็นดูเขาเลยซื้อมาจากคุณเคเคนะครับจำได้แล้วอันนี้เนี่ยใช่จำได้จริงไหมเนี่ยก็เลยวันนี้เราจะมาไลฟ์แบบง่ายๆเร็วๆทุกคนแล้วก็คือจะให้ทุกคนในกลุ่มเราเนี่ยจับเทียคนละกล่องคนละบล็อกแล้วก็ใครที่ได้บล็อกนั้นอ่ะต้องเป็นตัวนั้นเลยเลยอ่ะแล้วไม่ใช่ตัวที่มอนเนี่ยไม่แล้วมีอยากได้ตัวเดิมมันน่ารักดีอ่ะมีข้อกำหนดคือเราได้ตัวไหนไปเราจะให้ทุกคนอ่ะเล่าเหตุการณ์ว่าทำไมถึงทำแอคนั้นให้แต่งเรื่องเป็นเรื่องจริงก็ได้หรือเป็นเรื่องที่จอจีก็ได้จอจีมโนจูลี่โอเคนะเป็นกล่องนี้นะครับเลือกหยิบก่อนที่จะอันบ็อกก็thank you so much for this gift นะครับ thank you เชเช่เชเช่นี่คุณดูไลฟ์เฟซฉัน9คนสวัสดี9คนในแอปฟ้าด้วยนะนี่แอปฟ้าเดี๋ยวมาโดนอุ้ยกูใหญ่มากเดี๋ยวไปอุ้ยงามอุ้ยอะไรอะอะไรอุ้ยอะไรเห็นความพับกล่องอันนี้เด็กอันนี้ก่อนเกิดโอ้กล่องนี่เฮ้ยอันนี้เองเคียวเลยอันนี้นี่ใครจะไปเริ่มก่อนนะคนเริ่มก่อนแกเป็นคนเริ่มแกฟอนโลเลยฟอนโลเอาคนแก่สุดละกันไม่ให้คนคอมเมนต์ดีกว่าเจ็บปวดเอาคนแก่สุดไหมแก่สุดก็พีได้เลยคอมเมนต์ได้ไหมครับว่าให้ใครเริ่มก่อน you first you can commentMoss, Ben, Pete, Tae, Jay, Hong ขึ้นอันแรกเลือกเลยนะWho first? Who do you want to comment on first? Banky แน่ใครดี Banky อันนี้เห็นอยู่อะไรตุงเลยตุงเลยตรงนี้มองไม่เห็นเลยคุณพี่เดี๋ยวผมตุงให้โอลาอ๋อไม่มีใครชื่อโอลาแบงค์เหมือนเด็ดแกไม่ดีอ่ะเด็ดแกมันช้ามากเลยต้องเปิดเครื่องไฟฟ้าใช่ทำไมหรือคนเอาออกก็ออกสิก็ออกสิกับเอ้ยอ่ะ 4,000 คนดูแล้วเนี่ยลื่นไหนปื๊ดป่ะมอสเขาบอกมอสเปิดมอสเปิดลื่นแล้วลื่นแล้วอันนี้ดีขึ้นแล้วลื่นแล้วพี่จุนค่าอะไรอ่ะอ๋อไม่มีพี่เห็นมอสก่อนแล้วมอสลงเฟิร์สแล้วก็ร่วมไปแบงค์เลยต่อไปเป็นแบงค์มีคนบอกเตียโมพีทเตียโมแปลว่าอะไรก็เจเลือกก่อนอ๋อนี่คือว่าจะไม่มีสิทธิ์เลือกแล้วเนี่ยคนน่ารักเลยอะเราได้กล่องคนละกล่องไปในมือแล้วนะครับโดยที่example นะมันมีทั้งหมด6ตัวเดี๋ยวพึ่งเคาะมีทั้งหมด6ตัวแต่มันมี secret 2ตัวถ้าใครได้ secret นะก็คือแบบคือโชคดีสุดอ่ะมี secret ด้วยมีมี secret เนี่ยว่ามี1ใน48กับ1ใน96ใช่มันก็คือมันร้อนมัน secret ป่ะก็คือจะออกอันนี้ก็คือจะออก1ใน
48กล่องใช่ครับอ๋อแล้ว1ใน96อุ๊ยแก่เลยมั้ยอ่ะแก่1ใน96ก็คือโอกาสสูงมากแก่เลยมั้ยแก่เลยมั้ยหมดก่อนเรามองกันแก่เลยกันมองกันเลยเหรอแก่ตรงไหนอ่ะ2 3เฮ้ยแก่ตรงไหนฮะดูการ์ดถ้ามีการ์ดแล้วมีการ์ดโอเคมันแก่สูงอุ๊ยห้ามดูการ์ดนะแก่ตรงนี้ใช่ไหมใช่ครับดึงเลยครับก็ดึงออกมาฮะเอ้ยนั่นแหละรอการ์ดหมดนะอุ๊ยจะดูการ์ดนะห้ามดูการ์ดอุ้ยถึงที่มานี่ผมได้ไปแล้วเห็นแล้วอีกไม่เห็นดูไม่เห็นไม่เห็นจริงเห็นอ้าวไม่เห็นเอาอย่างทุกคนอันหนึ่งหนึ่งสองเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำกันหนึ่งสองสามเฮ้ยเฮ้ยไม่เหมือนไม่มีใครเหมือนกันเฮ้ยฉันได้ตัวยังมอสเนื้อให้เฮ้ยจริงป่ะได้ฉันจำได้เฮ้ยของแกมีไอ้นี่ด้วยนะมีอุปกรณ์ด้วยนะไม่มีหรอฉันได้เจเฮ้ยฉันมีดอกไม้ด้วยเฮ้ยดอกไม้ด้วยผมไม่มีท็อปปิ้งอะไรเลยท็อปปิ้งโอ้ยฉันได้ตัวไม่รอดเลยไงตัวนี้ได้ตัวไม่รอดเหมือนกันเป็นตัวนี้แน่ตัวนี้หมอนเลือกให้ไม่อันนี้เลือกให้พี่หมอนเลือกเฮ้ยเลือกให้ใครเลือกให้ผมเลือกให้พี่เต๋ไม่เลยอันนี้คือมอสอ่ะเลือกเองแล้วก็ได้ตัวเองคุณต้องแบ่งเป็นใครพี่จำได้มอสบอกว่าโดนพี่แบงค์ผูกไว้จบอุตแมนคือเต๋พี่จำในคลิปได้จำไม่หมดจำไม่หมดอีกจริงพี่เต๋นี่ไม่เคยพลาดตัวนี้คือใครอันนี้คือตัวที่เจต้องเป็นในนี้มอสเหรอฉันอันนี้คือตัวของพี่เจอันนั้นเป็นเจแล้วเจอันนี้พี่เจนี่พี่เจทุกคนกลับมาก่อนอันนี้แบงค์แบงค์กินเยอะฉันป่ะทุกคนกลับมาก่อนนะให้มอสเป็นคนเริ่มเล่าไม่คิดเหรอว่าทำไมถึงกลายเป็นแอปนี้โชว์ให้คนดูแบบว่าแอปไหนเอาจริงแอคชั่นนี้นะครับคือที่มาที่ไปของมันเนี่ยเพราะว่าทุกคนเห็นแว่นข้างบนไหมอันจริงๆแล้วอ่ะความลับของหมูตัวเนี้ยไม่ได้เป็นหมูหมูเนี่ยเป็นจระเข้มาก่อนใช่เหรอใช่เป็นจระเข้มาก่อนถ้าลูกข้างหลังดูอ่ะจะมีเกล็ดทุกคนลูกข้างหลังตัวเองดูมันจะมีเกล็ดใช่แล้วคือเคยเป็นหางเป็นสมองอ่ะเคยเป็นหางเคยเป็นหางมาก่อนเพราะฉะนั้นรู้เลยว่าตัวนี้เฮ้ยจะให้เล่าไหมไปเล่าเองกันเลยเออเล่าเองเลยเพราะฉะนั้นนี่ลูกไปจะมีเกล็ดใช่ไหมทุกคนแล้วพอเป็นจระเข้เนี่ยจริงๆแล้วอ่ะปลอมตัวอันนี้เพราะว่าต้องไปเป็นสายลับอันนี้คือชื่อสายลับโดนจับเพราะเป็นสายลับแล้วเนี่ยบังเอิญเข้าไปในบ้านคนรวยคนหนึ่งชื่ออะไรสักอย่างที่เป็นรถสีฟ้าขับรถสีฟ้าคันเล็กๆใช่นั่นแหละคนดังมากแล้วก็รวยมากที่ประเทศไทยเขาเป็นศิลปินด้วยใช่คือบ้านเขาแบบชอบแอบซุกชอบแอบซุกกิ๊กชอบแอบซุกคนไว้อะไรอย่างเงี้ยใช่ก็เลยโดนจับพอโดนจับแล้วเนี่ยบังเอิญอันนี้เข้าเรื่องยังเข้าเรื่องแล้วก็โดนจับบังเอิญโดนแม่หรือเป็นเจ้าของบ้านเนี่ยที่แม่คนนั้นเนี่ยเขาก็เลยเอาวิกเขามามัดคนนี้ไว้อันนี้จริงๆอันนี้ไม่ใช่เชือกนะอันนี้คือวิกผมใช้วิกผมเป็นวิกทองมามัดไว้สุดท้ายก็คือหมูก็มีความสุขเพราะว่ายิ้มแค่นี้ไม่มีอะไรฉันว่าเรื่องจริงนะอันนี้เเอางี้ดีกว่าเพื่อเพิ่มความสนุกเราจะให้ทุกคนทายว่าสิ่งที่เล่าอ่ะคือเรื่องจริงหรือจอจี้โดยที่คนที่เล่าอ่ะถ้าใครที่เล่าเรื่องจริงให้เอาประสบการณ์จริงมาเล่าแต่ใครที่เรื่องเริ่มจอจี้ก็คือเล่าไปเรื่อยเลยแต่ถ้าใครโดนจับได้เสียคะแนนอย่างเช่นฉันเล่าเรื่องจอจี้ใช่ไหมแล้วทุกคนทายว่าอันเนี้ยคือเรื่องจอจี้เออฉันอ่ะไม่ได้คะแนนแต่คนที่ทายถูกได้คะแนนอ่ะแบงค์งั้นฉันจอจี้ละอันอ่ะฉันขอไม่ได้คะแนนเลยฉันเริ่มใหม่ได้ฉันรับเป็นเรื่องจริงนี้ฉันแพ้เลยเอาเหรอใช่เอาใหม่แล้วพอฉันเล่าเรื่องจริงแล้วทุกคนบอกว่าเรื่องจอจี้ฉันได้คะแนนอะไรประมาณนั้นโอเคไหมแล้วมาถั่วกันงั้นฉันเริ่มใหม่ได้ไหมได้แต่ว่าฉันขอเป็นคนสุดท้ายอ่ะงั้นให้พี่เจเริ่มก่อนพี่เจเริ่มไม่คือโอ้โหอันนี้เหมาะพี่ด้วยไม่แต่ความสามารถของพี่มันเกินต้านแล้วพี่ได้ทุกคนเดี๋ยวมาช่วยกันทายด้วยนะครับว่าเรื่องที่เจเล่าเนี่ยคือจอจี้หรือเรื่องจริงเออโชว์ให้ทุกคนดูก่อนว่าพี่ได้เดี๋ยวแบงค์โชว์ให้
นี่ตัวที่พี่เจได้คือตัวนี้โคตรปั่นนะดูดิคืออันเนี้ยบอกได้ตามตรงว่ามันตรงกับประสบการณ์ที่จะเล่าจริงๆอย่าฟังเออมาละนี่จอจีละตีก่อนทุกคนนะคือด้วยว่าเรามีร้านดอกไม้คุณแม่เปิดร้านดอกไม้เป็นเซเซฟลาเวอร์เราอ่ะร้านนี้น่าจะประมาณหลักโอ้จำไม่ได้แล้วตั้งแต่มัธยมอ่ะเออแล้วทีเนี้ยบังเอิญวาเลนไทน์ช่วงมปลายมปลายเนี่ยเขาเรียกว่ามันจะเป็นช่วงที่แบบเราจะเข้าเรียนบ้างหรือไม่เข้าเรียนบ้างแล้วถ้าแบบว่าเราว่างเราก็จะเข้าไปช่วยที่ร้านใช่ไหมแต่ช่วงนั้นมันใกล้วันเลนทายวันเลนทายไม่ใช่จะมีวันที่14กุมภาพันธ์เดียวถูกไหม มันจะเป็นอารมณ์แบบว่าก่อนหลายวันเออแบบก่อนแล้วก็ตอนจบอะไรเงี้ยนึกออกปะอะไรเงี้ยแต่ทีนี้มันเป็นช่วงก่อนเราก็แบบว่าเออขับรถไปส่งหน่อมงหน่อไม้ไปดักช่วยในช่วงแบบวันที่ว่างอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแล้วเราก็มีแบบว่าแอบเอาดอกไม้ไปให้คนที่เราปลื้มแล้วบังเอิญเรามอบดอกไม้ให้เขาปึ้งแล้วเขาพูดขอบคุณนะคะอย่างเงี้ยปุ๊บเราก็แบบเขาแบบกินแบบอาจจะกินผัดสตอหรือว่ากินอะไรที่มันแบบมื้อเที่ยงมื้อกลางวันแล้วผมอ่ะก็เลยคาบแบบเอาดอกไม้แล้วก็มันอาจจะไม่ได้คาบนะแต่ผมยืนดอกไม้ใช่ไหมแล้วผมก็หันหนีอย่างนี้เป็นท่านี้เลยตามหมูที่ใช่แกว่าเรื่องถึงตอนนี้เริ่มอันนี้จบยังอันนี้จบแล้วมันเป็นที่มาของท่าหมายถึงว่าให้เล่าที่มาของท่านี้ใช่ไหมใช่อ่ะมันก็เลยกลายเป็นแบบคล้ายๆนี้ทุกคนลองทายสิว่าเรื่องนี้จริงหรือจอจีทุกคนคอมเมนต์มาได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะนับคะแนนว่าใครช่องเจ็ดคดีเด็ดเลยเนาะใครคิดว่าเรื่องนี้คือจอจียกมือโอเคหนึ่งสองสามยกมือจอจีตอนนี้มีมอสมีพีทแล้วก็มีเลใครคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงยกมือไม่เกี่ยวโอเคปันไม่อยู่เฉลยจอจีแล้วแม่เราจะข้าวดอกไม้เพราะไม่มีใช่เมื่อกี้หมายฉันเมื่อกี้ฉันโกหกตอนแรกเผลอหลุดข้าวดอกไม้แต่หมายถึงว่าเราบอกว่าเราถือไงแล้วเราขยับหนีอะไรอย่างเงี้ยไม่คงไม่มีใครอ่ะกาพูดใกล้วิเทห์หลอกจนแบบกินปากกันหกหน้าหลอกแกอ่านั้นคนที่ได้คะแนนคือมอสผีดแล้วก็เต้แล้วก็ถามว่าคะแนนเนี้ยเอาไปทำไมก็ใครที่ได้คะแนนมากสุดก็ชนะคำชมคือเราอยากได้ที่หนึ่งได้ที่หนึ่งฉันเพิ่งคิดเกมเมื่อกี้ไงไปกันต่อโอเคใครที่เป็นคนต่อไปดีพี่ฟงอ่ะฟงว่าอ่ะฟงได้ตัวไหนอ่ะตัวนี้ตัวนี้อ่ะแกดูที่ว่าสิ่งนี้เหมือนอะไรตัวรูปร่างเขาสวยอ๋อทุกคนแต่ต้องมีเรื่องจริงนอกไม่นอกจากไม่ใช่หมูอ่านโดยรวมไม่คือพี่พงศ์ก็เล่าเดี๋ยวพี่เคยตายมาแล้วแล้วยังไงต่อใช่เราเกิดใหม่อันนี้เราได้ไม่ใช่พี่ขวัญมันตกหนูเล่นกินเหรอโอ้ยน่าเกลียดเดี๋ยวซื้อให้ใหม่ก็ได้ดูเลยอ่ะคืออดอยากขนาดนี้หรอถ้าตัวต่อไปไงอ่ะเหมือนอะไรเหมือนนางเทวดามีฟิลเทวดาฟิลแบบเทพเจ้าถูกไหมใช่รู้ไหมเขาเป็นเทพเจ้าเลยเทพเจ้าเจ้าหมูบอกไหมเจ้าหมูไอติมเทพเจ้าแมวงงเห็นไหมว่าเขาทำอะไรทำท่ายิ้มแห้งเขาเป็นเทพเจ้ามาข้อเห็นไหมมันดูดาวดวงเนี้ยหนักประมาณ400,000ตันโอ้โหอันนี้ทายได้เลยป้าว่าเรื่องจริงคือเขาได้มาจุติในร่างของฉันนี่คือร่างก่อนที่ฉันจะเป็นมนุษย์นี่คือตัวตนฉันยกเลยได้ไหมยกเลยครับเรื่องจอจีจบแล้วหรอจอจีจอจีไอ้ก็ได้เดี๋ยวผมให้คะแนนให้ผมว่าเป็นเรื่องจริงจอจีใช่ไหมจอจีหรอจอจีอ่ะเซนจอจีเลยให้คะแนนหนึ่งแล้วจริงอ่ะเฉลยแล้วเป็นเรื่องจริงโอ้วันนี้ได้คะแนนไปเอางี้ตัดสินว่าเป็นเรื่องจอจี้ครับแล้วคนได้คะแนนคือมอสแบงค์จี๊ดเจเรื่องจริงไม่คืออะไรไม่ถ้างั้นโทรหาแม่แกแม่จะนอยมั้งด้วยถ้ามีลูกที่ไม่แม่เราบอกว่าอ๋อไม่ใช่ลูกเราไม่ใช่เดี๋ยวเราคัดข้อมาเสมอไม่แม่บอกว่าปุ้งไม่ใช่ลูกฉันจ้าเดี๋ยวคุณพี่หยุดอะต่อไปพี่เตวิ้ยใครได้คะแนนน้อยสุดถูกเราโทษดีกว่าพีทละตอนนี้ผมเล่า
ต่อไปตาพีเล่าโอเคครับพีเตก่อนตาเตเล่าเล่าเดี๋ยวชี้ให้ผู้ชมแล้วผมคิดได้แล้วเตนะซูเปอร์แมนซูเปอร์แมนแบบนี้ซูเปอร์แมนใช่เมื่อก่อนตอนสมัยผมอยู่อนุบาล3แม่ผมซื้อแผ่นซีดีซูเปอร์แมนเออมันมีพี่เศร้าจังแล้วมันมีวันหนึ่งใช่ไหมแม่ก็ซื้อกองดินมาไว้ที่บ้านเป็นกองขาวกองทำไมถึงมากองกองจะเป็นวัคซ์ทำไมกองดินเป็นโซเนี่ยซื้อแบบนี้ดูแบบเศร้าแล้วแล้วกองอันเลิศเลยดินดินอ่ะต่อมันเป็นกองเหมือนหินกวดเอาไว้แบบไม่เอาเงินขอขั้นนิดเดียวดินหรือหินแม่เราจะซื้อกองดินให้เราเลยคือชอบเก็บแต่กองดินก่อนไม่คือช่วงนั้นต้องแบบทำพื้นที่บ้านไงซื้อหินมาเป็นภูเขาเลยแล้วดูตั้มแมนไปเราก็คิดว่าเป็นตั้มแมนเราขึ้นไปบนกองดินกองหินก็ได้แล้วเราก็คิดว่าเราเป็นตั้มแมนแล้วเราก็พุ่งตัวลงมาตุ้มเชื่อเกิดอะไรขึ้นนะก็เป็นเจทุกวันนี้เลยใช่ไหมเจ็บไปไม่แต่หัวลงใช่ไหมล่ะหัวลงหัวแตกหรอเออหัวแตกเลยก็เป็นไม่ดีมาเลยนั่นแหละไหลแบบโคลนเลยจ๊อกจ๊อกเลยแต่พี่รอดมาได้เพราะว่าเพราะพี่มีของดีเฮ้ยพี่มีหมวกหลวงปู่คำสวมไว้ไอ้โบสถ์ได้เลยไหมอาโบสถ์เลยแค่นี้หรอจบแค่นี้เลยหมดแล้วเศร้าอ่ะผมว่าเรื่องจริงนั่นแหละกองดินแหละจริงนี่ว่ากองจริงอ่ะเรื่องจริงอันนี้เรื่องจริง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 พงอ่ะเรื่องจริงอ่ะเฉลยเรื่องจริงเฮ้ยดูแผลตรงนี้กับตรงนี้อันนี้ไม่มีดิไม่มีนะจอจีแล้วกันอันนี้เรื่องจริงเนี่ยอ๋อเยอะแม่จะมีก็มีอยู่แผลเดียวที่หัวไหล่เพราะว่ามาตัวละมีทุกคนได้คะแนนนะทุกคนไปข้างล่างทีทีต่อไปตามพีทอ่ะโอเคโชว์ก่อนโชว์ก่อนตัวผมก็จะเป็นนี่มันดูมีอมยิ้มด้วยมันดูเหมือนแบบเกิดขึ้นในชีวิตจริงได้ไหมเนาะมันแบบง่ายๆเลยแล้วก็ชูสองนิ้วแต่ก็เกียร์ตรงเราไม่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 ก็คือเนี่ยตัวนี้นะผมจะบอกว่าตอนที่ผมอยู่โรงเรียนผมอยู่โรงเรียนประจำใช่ไหมแล้วก็เรื่องมันก็แบบเกิดขึ้นตอนอยู่โรงเรียนก็คือมีคนเอาของมากินที่โรงเรียนอะไรอย่างนี้ก็มีคนเอาซ่อนไว้ในตู้ล็อกเกอร์บ้างผมก็ซ่อนไว้ในตู้ล็อกเกอร์แล้วเพื่อนก็เอาซ่อนในตู้ล็อกเกอร์แล้วพอดีว่าผมอยากกินขนมแต่ว่าคืออาจจะไม่ใช่อมยิ้มที่มันเป็นแบบอมยิ้มอย่างเงี้ยอาจจะไม่ใช่อมยิ้มที่มันเป็นอมยิ้มอย่างนี้นะแต่ว่าอ่ะคิดว่ามันเป็นขนมสักอันนึงแล้วกันแล้วก็คือผมก็ไปขโมยมาใช่ไหมแล้วก็คือทุกคนก็หาตัวกันหาตัวกันว่าใครเป็นหัวขโมยที่เอาขนมเพื่อนไปไปเปิดกล้องวงจรปิดอะไรเงี้ยก็ไม่เห็นสุดท้ายคือผมอ่ะจะผมขโมยมาแล้วใช่ไหมผมก็จะแอบไปกินสักพักหนึ่งผมก็เดินไปค่ะเพื่อนก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาปุ๊บแล้วผมแอบเอาไว้ข้างหลังกำลังจะไปกินแล้วพอผมหันมาผมก็ทำท่าเนี้ยก็เลยกลายเป็นตัวนี้มันมีเขาคงความเป็นจริงอยู่ไม่และมีความเสริมขึ้นมาได้นิดหน่อยอุ้ยยากอ่ะอันนี้ใช่อันอยู่ว่าเก่งมากเลยนะที่ทำให้เราสับสนเอางี้หลอกชนะจอจีไม่เหมือนเรื่องโกงเนาะชนะจอจีพอพีคือเรื่องจริงเนาะจริงเพราะไอพีเป็นไอพีเป็นคงไม่ขโมยของเพื่อนเราเป็นเด็กนี้จริงแต่ว่าล่าสุด iPod หายนี่พวกเราไอ้โอ้โห iPod ไม่มีมานานมากแล้วนะ iPod Shuffle ก็นะ iPod ไม่มีมานานมากแล้วน่ะคนนี้เขาไม่ใช้กันนานแล้วยกมือใครคิดว่าเป็นเรื่องจริงยกมือจริงจริงจริงครับผมเชื่อน้องผมโหดูไม่น่าเชื่อใครที่คิดว่าเป็นจอจียกมือคือไม่เชื่ออีกลุกขึ้นมา2นิ้วนี่แหละอะไรเงี้ยดูเสิร์ฟขึ้นมาจอจีเอ้ยแต่คือขโมยจริงแต่ว่าไม่ทำ2นิ้วไม่ทำ2นิ้วก็ถือว่าจอจีทำเป็นนิ้วเดียวแต่ไม่มีนิ้วชี้อ่าโอ้โหรอดเลยจอจีเอาแบงค์อ่ะตาแบงค์ลี่ความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวตอนนี้เต้มได้คะแนนสรุปคะแนนมอสได้10,000คะแนนแบงค์10,000คะแนนพีท6คะแนนเต้10คะแนนเจ10,000คะแนนโฟม2คะแนน
อ่ะรวมแล้วเล่นเกมแหละไม่มีนี่คิดได้อยู่สูสีเอามาเล่าก่อนเล่าใหม่ใครได้กี่คะแนนฮะว่าหมอ1คะแนนเฮ้ย1 1 1 1 1 1 1เพราะถามเยอะล้นทายไม่เก้าทายพูดเดิมหมอ1 10,000 คะแนนทุกคนช่วยจดนะหมอ1 10,000 คะแนนแบงค์1 10,000 คะแนนพีท6คะแนนเต4คะแนนเจ1 10,000 คะแนนฟง2คะแนนแล้วเวลาแข่งใครได้คะแนน 10,000 1คะแนนชนะเลยก็คือใครตอบข้อนี้ถูกสูสีนะสูสีนะสูสีไม่แหละแต่ก็มีโอกาสนะเพราะถ้าตอบถูกเนี่ยจะได้อีก1คะแนนเขาเป็นเจ็ดเจ็ดต่อ 10,000 ต้องสู้แล้วที่ทางตอบถูกแล้วทำไงก็แพ้อยู่ดีไหมก็แพ้เอางั้นเต้นเลยอันนี้อ่าเล่าก่อนเพราะว่าอันนี้จะให้10,000คะแนนเลยโอ้ยต่อจีนอันนี้คืออย่างนี้นะเรามีอย่างนี้ไทยท่านปากยางมากจริงๆอันนี้คือมันน่ากลัวอยู่นะคือแบงกี้เนี่ยเป็นคนที่ชอบพูดมากอยู่ที่โรงเรียนคือจะพูดไม่หยุดแล้วก็จะเป็นคนที่มีเพื่อนเยอะจะแบบจะเป็นเขาเรียกเป็นหัวหน้าไม่ใช่เราไม่ใช่หัวหน้าห้องแต่เป็นหัวหน้าแก๊งที่ทุกคนจะต้องมาพูดกับเราเราเป็นคนเอนเตอร์เทนคนเก่งอะไรเงี้ยแล้วก็ทุกวันแม่หรือวันพ่อเนี่ยคุณครูจะเรียกพ่อแม่เราอยู่ก่อนเพื่อที่จะบอกว่าลูกพูดเยอะมากทำให้น้อยกว่านี้ได้ไหมเป็นอย่างนี้ทุกปีแล้วเป็นอย่างนี้เรื่อยๆแล้วเราก็เหมือนแบบโดนเรียกเข้าห้องผู้ปกครองอ่ะประมาณ10ครั้งต่อเทอมเพื่อจะพูดว่าลูกพูดเยอะในห้องแบบไม่ตั้งใจเรียนอะไรเงี้ยแล้วก็พูดเสร็จปุ๊บแม่ก็เหมือนแบบไม่สนใจแล้วว่าจะยังไงอะไรเงี้ยแม่ก็เลยบอกว่าไหนๆพูดเก่งแล้วก็ไปเป็นพิธีกรไปเลยปรากฏว่าครั้งแรกที่ได้เป็นพิธีกรอ่ะก็คือพูดไม่ได้เพราะว่าแบบเป็นคนที่ชอบพูดเมาแต่ว่าไม่กล้าพูดหน้าสังคมอะไรเงี้ยก็จะพูดอะไรไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรเงี้ยเราก็มีอยู่วันนึงมันเป็นวันที่เหมือนโรงเรียนต่างจังหวัดจะมี to be number 1เป็นโครงการที่ต้องแบบมีการแข่งขันใดๆแล้วเราก็เขาเรียกว่าพูดหน้าสังคมแล้วเคยเห็นคนพูดเหินไหมแบบว่าสวัสดีฮะแล้ววันนั้นก็พูดแบบนั้นไปแล้วเราก็รู้สึกแบบอายแบบนั้นก็ไม่กล้าเป็นพิธีกรอีกเลยแล้วก็ไม่ได้เป็นพิธีกรอีกเลยจากตอนนั้นอะไรเงี้ยแล้วก็ที่อ้าปากกว้างแบบนี้ก็เพราะว่าเขาเรียกว่าเราเป็นคนที่ชอบพูดเยอะก็เลยอ้าปากแล้วก็ที่ดูเป็นพาวเวอร์เนี่ยเพราะว่าเราเป็นคนที่ชอบแบบไปใส่คนไปใส่คนนะไปใส่คนสุดคนอ่ะจบแล้วโอ้ยยากมาดูเป็นมูลความจริงผมขอตอบก่อนเลยเพราะว่าอันนี้ทุกคนก็จริงแล้วพี่แบงค์น่าจะเป็นความจริงขอตอบอ่ะใครคิดว่าเป็นเรื่องจริงยกมือขึ้นจ้ะอ่ะฉันว่าเรื่องจริงเพราะฉันเคยโดนแบบพี่แบงค์อ่ะแล้วใครคิดว่าเป็นเรื่องจอจี้ยกมือขึ้นอ่ะเป็นเรื่องอะไรและเรื่องที่เล่าเป็นเรื่องพักจบก็แสดงพูดครับอันหนึ่งสองพักโรงแรมปุ๊บเราเรียกคนงานกันไหมแบงค์มันมีหนึ่งแล้วพรุ่งนี้ตื่นเช้าขอคนงานเดียวไม่ได้ไม่เอาอันแล้วเราขอคนงานเดียวไม่ได้เกี่ยวแค่นี้ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่ได้แค่อาบน้ำเดินเดินด่าก้องจบละจบเหมือนที่ยากำยุจบแล้วและเรื่องนี้คือเรื่องจริงแต่ว่าพี่ฟงไม่ได้คะแนน10,000เอาพี่ฟงแพ้เลยตอนนี้พี่ฟงมีกี่คะแนนครับ2พี่เจได้เท่าไหร่2เมื่อกี้ชนะด้วย20,000คะแนนพี่เจเป็น12เป็น14,000คะแนน14,000คะแนนผม16,600คะแนนของฉัน10,000คะแนนอยู่เหมือนเดิมชนะใหม่อันนี้5 คะแนน4คะแนนโอเคแล้วก็4คะแนนก็แพ้อยู่ดีแต่อันนี้จะได้2คะแนนเราต้องตอบให้ถูกฉันให้อันนี้10คะแนนเลย2งั้นมันจะไม่เสมออ่ะ2ก็ได้2อันนี้ขอเล่าเลยคือขอเล่าอันนี้ให้ทุกคนตื่นเต้นคือฉันอยู่บ้านนอกมาก่อนตื่นเต้นหน่อยเนาะฉันอยู่บ้านนอกมาก่อนไม่ได้เป็นคนในเมืองนะครับถึงผิวพรรณจะดีเกจะเล่าจริงหรออะไรเงี้ยใช่ไม่ครับฉันอยู่บ้านนอกมาก่อนแล้วทีเนี้ย
พอฉันเป็นเด็กใช่ไหมด้วยความที่ฉันได้เงินไปโรงเรียนมัน20บาทตั้งแต่ได้อยู่20บาทตั้งแต่ป2แล้วพอขึ้นม1ฉันได้เป็น40บาทฉันได้5บาทจนถึงจนมาก่อนจนถึงม3ฉันก็ได้40แล้วทั้งเดือนฉันต้องใช้เงินแค่ 2,000 บาทฮะใช่ทั้งเดือนฉันใช้เงิน 2,000 บาทเงิน 2,000 บาทเนี่ยฉันต้องเป็นคนที่มีเน็ตเองฉันก็เลยไม่ซื้อขนมกินเลยฉันก็เลยแบ่งบริหารฉันต้องมาบริหารเองนั่นแหละฉันก็เลยไม่ซื้ออาหารหรือขนมอะไรกินเลยฉันก็เลยกินผลไม้อันนั้นคือเรียกว่าตะขบต้นตะขบใช่ฉันก็คือเวลารถโรงเรียนมาส่งอ่ะตะขบที่ไม่มีไข่ใช่ไหมตะขบมาใช่ไม่ตะขบที่นกกินอันนั้นเป็นตะเข็บนี่ตะขบมันจะเป็นรูปแดงแดงอยู่ในเท้าเป็นมิลลิเมตรนกชอบกินใช่คนไม่ค่อยกินกันเพราะมันเน่าเร็วมากฉันก็เลยเวลาลงรถปุ๊บอะฉันจะอุ้ยหิวขนมจังก็เลยขึ้นตะขบกินที่ขึ้นที่เท้าอันนั้นมันเล็บโค้งคือลองกินตะขบที่เท้าไม่ก็เปิดให้เขาดูดิว่ามาเล่าต่อคงจะถามว่าใช่แบบนี้ไหมอย่าใช่ฉันคอนเฟิร์มต่อเลยแม่นั้นตาเป๊ะแม่นั้นตาฝาไม่อันนี้มันอันนี้ตัวอะไรครับฉันรู้สึกคันตาเลยใครเป็นตัวอะไรนะแกที่เขาชอบนัตโตอะไรกันนัตโตใช่เอาต่อ พอฉันลงรถรักเรียนครูบะฉันก็ต้องมาขึ้นตะขบต้นนี้กินทุกวันจนต้นเนี้ยมันมีแต่รอยเท้าฉันแล้วทุกคนก็จะรู้ว่าต้นเนี้ยเป็นต้นของฉันและจะไม่มีใครกล้ากินเพราะสงสารฉันฉันได้เงิน20บาทแล้วฉันก็เลยแล้วตอนอยู่ๆอ่ะพอฉันจบม.3 อ่ะแล้วเขาก็ตัดต้นนั้นทิ้งเลยหุยแล้วโดนมัดยังไงฉันก็เลยอันนี้เริ่มแซงเข้ามาแล้วอันนี้ก่อนฉันก็เลยคิดว่าต้นไม้ต้นนี้คือต้นผูกพันกับฉันอันนี้ก็คือผูกพันฉันเดาถูกเลยผูกพันแต่ว่าตอนม.3ฉันก็ยังกินอยู่นะแต่ว่าฉันด้วยความที่โตขึ้นแล้วฉันก็ไม่ค่อยได้กินบ่อยแล้วแต่ก็ยังกินอยู่ทุกครั้งที่นึกออกเพราะมันก็โตมากับฉันเปลี่ยนจากตะขบเป็นตะเข็บเป็นตะขบนะใครไม่ดูไม่ออกก็ไปดูไปเสิร์ชนะเป็นตะขบเลยต้นนี้ก็เลยเป็นต้นตะขบอ่ะใครโหวตว่าเรื่องจริงผู้คนเคลียร์ใครว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจอจียกมือขึ้นไม่มีไอ้เรื่องจอจียกมือขึ้นไอ้ขอจอจีเองพอพี่รู้ว่าใครพิมพ์เรื่องจริงทั้งหมดใครพิมพ์เรื่องเขาแล้วนะเขาจะกินตะขบได้ตลอดเลยเหรอวะกินได้ล่ะไม่ฉันก็กินหมายว่าที่บ้านเนี่ยปลูกตะขบเหมือนกันแต่มันไม่ได้อร่อยที่จะแบบมันไม่อิ่มด้วยนะไม่ได้อิ่มอ่ะเฮ้ยอันนี้เอาอีกรอบนึงใครคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงยกมือขึ้นอ่ะมีคนเสียงเดิมเดี๋ยวเตใครคิดว่าเป็นเรื่องเท็จยกมือขึ้นตะขบเตคนเดียวเปลี่ยนจอจีฟงเปลี่ยนฟงเปลี่ยนเป็นจอจีแต่ว่าคนที่คิดจริงคือ3คนเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงพักโฆษณาฉันบอกเลยไม่ได้ไม่ต้องบอกเลยโฆษณานี้ฉันบอกเลยโฆษณานี้นี่คือชาที่ดีที่สุดเพราะมีซิมิโจดายซิมิโจซิมิโจเก่าเนี่ยพอเพราะว่าเด็กตื่นไม่ทันเด็กเกิดไม่ทันอุ้ยอันนี้พอแล้วจบแล้วจบแล้วพักโฆษณาลูกปึ้งท้องอืดท้องเฟ้อมองหายาธาตุน้ำขาวตากระต่ายโอ้ยเอาแอร์เอ็กซ์อ๋ออินนี่จะพูดจริงอีพีนะชอบพูดที่อะไรที่มันโดนด่าโดนอะไรเงี้ยอีรอบหนึ่งไปงานไอ้นี่ราชบุรีทีมงานเขามีว่าพูดว่าฝนตกพีทพูดบนเวทีเลยโดนเลยครับฝนตกเหรอพี่โดนเลยแล้วฝนตกจริงไหมแอร์เอสใส่ไมค์อ่ะโหแล้วพายุยาเม็ดแก้ท้องอืดท้องเฟ้อไซโมติโคนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาว้าวน่าใช้เลยกินเขาจะกินมันจะเป็นนะปู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 แล้วก็อุ้ยท้องอืดอ่ะท้องอืดเอานี่ไปสิแอร์เอสยาอุ้ยไม่ยาอ้าวพีทอ้าวพีทมันทำให้คลิปหมอเยอะเนี่ยแอร์เอ็กซ์ยาเอ็กซ์เอ้ยยาเอ็กซ์
ี้นะครับผมก็ทุกคนโดยสนับสนุนด้วยก่อนสนับสนุนเลยเดี๋ยวดาวก่อนและ AFและ X โอเคครับทุกคนมาต่อนะครับเรื่องที่ผมเล่าไปก่อนหน้านี้นะครับมันคือเรื่องจินหรือเจ้าจี้เรื่องนี้คือเรื่องจริงว้าวแกงงไหมว่าฉันกินตะขบอยู่ตั้งแต่ป.2 ถึงม.3 โอ้กินได้ไงกินตะขบฉันเชื่อว่าแกกินได้เพราะว่าคือกินตะขบอย่างเดียวไม่กินข้าวเลยไปมีขนมให้ขนมไปขนมพี่ได้ตังค์ไปวันละ20บาทพี่ต้องซื้อข้าว10บาทละซื้อขนมปัง5บาทแล้วก็ซื้อน้ำอีก5บาทหมดแล้วทีนี้ตอนนี้ได้ผู้ชนะมาแล้วก็คือเป็นมอสแบงค์พีทเจเราจะสั่งให้เตกับฟงทำอะไรก็ได้โกงเออเราสั่งให้เตกับฟงแล้วตอนแรกนะคือฟงวูบด้วยนะคนเดียวเลยเราจะสั่งให้ฟงกับเตทำอะไรดีโอ้ยไม่อยากทำอะไรอย่างเงี้ยง่ายง่ายทวิร์กกันเอออ่ะทวิร์กดีกว่าจนกว่าคนดูจะครบ 5,000 เอวหลุดมาแล้วมอสเดี๋ยวเอวจะคลอดเอาเอางี้ดีกว่าคนยิ่งน้อยกว่าเดิมให้พวกเราร้องเพลงไปด้วยกันเถอะและให้ทวิร์กเราร้องเพลงไปด้วยกันเถอะตามจังหวะเพลงเพราะนี่จะมีจังหวะเพลงให้เล่นไปด้วยกันเถอะเราจะเล่นด้วยแล้วก็เมาด้วยเพราะฉะนั้นก็คือต้องเล่นให้ได้เอาเลยไหมล่ะเอาเลยได้ไหมแล้วพวกเราช่วยกันร้องไปด้วยกันเถอะนะเข้ามาอุ้ยแล้วฉันอยู่ตรงกลางเหรอใช่อัดตรงกลางเลยพี่จุนอัดพี่จุนไปเลยอย่าไปเริ่มเอานะ1 2 3ไปด้วยกันเถอะไปไหนก็ไปกันไปไม่เจอกับฉันก็พอไปด้วยกันเถอะไปไหนก็ไปกันไปเจอกับฉันก็พอไปรอวันจันทร์ในการลืมบุญเดี๋ยวมีคนติดใจอันนี้ชอบจริงนะคือเอาแต่ท่าไม่ต้องเอากลิ่นมามันแฟดอะเมื่อกี้ทุกคนยังมีสปอนเซอร์เข้าไว้ให้เราพรุ่งนี้อ๋ออุ๊ยมีเซอร์ไพรส์หรอเจเซอร์ไพรส์ขอให้เจเซอร์ไพรส์อะไรครับเวอร์อ๋อมันเป็นเดอะดาร์กเซอร์ไพรส์แกแม่จะมาลาไปก่อนนะปิดไลฟ์ก็ขอบคุณทุกคนที่ดูมาที่ทนดูมาแล้วก็ขอบคุณสำหรับของขวัญนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะถ่ายลงสตอรี่แล้วก็จะบอกว่าของใครคือของใครนะครับก็ฝากทุกคนเข้ามาเขาเรียกว่าติดตามด้วยนะครับแล้วก็ถ้าใครอยากให้มีพวกเราไลฟ์อะไรแบบนี้บ่อยๆนะครับก็สามารถเขาเรียกว่าคอมเมนต์ที่พี่ขวัญนะสามารถคอมเมนต์ที่พี่ขวัญได้ว่าอยากให้เรามาแบบทำอะไรนะครับเหมือนมีแฟนๆบอกว่าอยากให้พวกเรามาเล่นแวร์วูฟอีกรอบเพราะฉะนั้นเดี๋ยวครั้งหน้าเดี๋ยวเราจะมาแวร์วูฟกันอีกรอบรอบสถานที่ด้วยวันนี้ขอมีอะไรเจอบ่อยเออใช่เพราะฉะนั้นสำหรับวันนี้ใกล้แล้วนะครับกับงานพัทยาก็ฝากด้วยนะครับในวันที่31นี้นะครับที่งานพัทยานะใครที่อยากไปฟังเขาเรียกพวกเราร้องเพลงนะครับทั้ง6คนก็สามารถไปร่วมจอยได้จะบอกว่างานนี้คืองานฟรีนะทุกคนและนอกจากพวกเราแล้วเนี่ยยังมีศิลปินอีกมากมายที่จะรอทุกคนอยู่นะครับบอกเลยว่าทั้งมีความสุขแล้วก็ไม่ต้องเสียเงินด้วยอย่าสำหรับค่ำคืนนี้ก็หวังว่าทุกคนจะมีความสุขนะครับ Good night everyone บ๊ายบายสวัสดีค่ะ